بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا الحمد لله นะครับก่อนอื่นต้องขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มีโอกาสมาพบกับเยาวชนชะบับนะณพื้นที่แห่งนี้นะครับถ้ามีเวลาบรรยายประมาณ1ชั่วโมงนะครับอินชาอัลลอฮฺนะขออย่างเดียวได้บอกเงียบๆเงียบๆอย่างเดียวอินชาอัลลอฮฺนะถ้าลำคาญชิบเป๋งเลยก็รู้คนพูดเยอะๆเวลาบรรยายลำคาญมากอินชาอัลลอฮฺนะตั้งแต่เจ๊งนะเราผมบรรยายให้ชะบับวัยรุ่นฟังนะสตาร์นะบอสตักไม่ใช่เป็นครูเรานะฮะไม่ใช่เป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นอุสตาดฉะนั้นอย่าทะลึ่งชาลอนะบัวบัวสตัมมะตุเมลัวอยากให้บัวกันนะดึงหัดอยู่ชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมอยู่กับวัยรุ่นไม่โหดเอามันไม่อยู่ชาลอนะเอาเลยนะครับเดี๋ยวสักบรรยายเสร็จน่าจะประมาณ3โมงครึ่งชาลอนะแต่พิสตาจะบรรยายไปประมาณ2โมง3โมง10นาทีนะและเราจะให้โอกาสในการถามในชาลอนะใครมีกระดาษไอตัวสภามีใช่ไหมครับอย่าเพิ่งตอนนี้เด้ขอรุ่นพอพูดปุ๊บมันหาเลยใช้ได้วัยรุ่นขอรุ่นนาติสตาเดี๋ยวจะให้เวลาหรือใครจะถามกับไมค์สดก็ได้นะครับเอาเลยนะครับสำหรับวันนี้ได้รับอามานะนะครับคุยในเรื่องราวกาตาชาบับเยาวชนนะในสังคมเสรีตอนนี้กาตาอันดับแรกทำไมวันนี้เราต้องเน้นนะหรือคุยเรื่องชะบับเยาวชนให้มากๆเกือบทุกที่ที่เราไปเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้มีโอกาสนะฮะว่าเจอกับเยาวชนเจอกับวัยรุ่นเจอกับชะบับบอกทำไมอาจารย์ต้องคุยกับวัยรุ่นกับเยาวชนผมก็จะบอกเสมอและย้ำตลอดว่าอนาคตมุสลิมไทยจะเปลี่ยนได้ไม่จะอยู่ที่คนแก่ไม่ใช่อยู่ที่ด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ที่อาจารย์หรือไม่ได้อยู่ที่อุลามาใดๆทั้งสิ้นฮอตุปังเนี่ยส่วนน้อยมากๆแต่แรงที่จะขับเคลื่อนแล้วเปลี่ยนแปลงสังคมไปข้างหน้าผมบอกว่าเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากๆทำไมเยาวชนมีบทบาทรู้ไหมครับน้องๆที่รักทุกท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวและตักเตือนอุมมัตเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าอิสตอซูบิชะบาบิคอยรนะครับสั่งเสียครับพี่น้องให้เราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติดีทำดีและเอาใจใส่ดูแลบรรดาเยาวชนฟักอดนัสรานิชะบับแท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือฉันท่านนบีบอกว่าคือเยาวชนประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องที่รักส่วนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีบทบาทในการเอาอิสลามมาจนถึงอุมมัตปัจจุบันนี้นะครับหากดูในหน้าประวัติศาสตร์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นชะบับเยาวชนหมดเลยในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยกย่องเยาวชนมากๆ1ใน7ที่อัลเลาะห์จะให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาอารัชยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลุบอกวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เท่านั้นหะดีษนี้กิตาฟังตั้งแต่สมัยมุตะวัสซิลมาซะนาวีบอกเรียนญะมีอะห์ก็ยังฟังหะดีษบทนี้อยู่แต่จุดหนึ่งที่สะท้อนกลับมาเชื่อไหมน้องๆว่าอุมมัตอิสลามเยาวชนอิสลามได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยแต่เรากลับมองมันแล้วผ่านข้ามไปเลยซึ่งความจริงแล้ว1ใน7ที่อัลเลาะห์ให้สิทธิพิเศษพี่น้องที่รักบอกชาบุนนัชอะฟิอิบาดะติลลาห์ลิฟิตาอะติลลาห์เอาคําว่ากอลเยาวชนที่เติบโตขึ้นมามีชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังในการอิบาดะห์ในการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําไมวันนี้7ประการพี่น้องอัลเลาะห์ให้ความสําคัญแก่ชะบับเยาวชนด้วยท่านนบีมาย้ำอีกบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์จะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์เขา
จะไม่เข้านรกและจะไม่ไปสวรรค์ฮัตตายุสอัลจนกว่าบ่าวอัลลอฮ์จะถูกถาม4ประการด้วยกันท่านนบีบอกนะครับพี่น้องว่า1ใน4ที่อัลลอฮ์จะถามเนี่ยบอกอันอุมริฮิฟีมาอับนาอัฟนาอายุของเขาตอนมีชีวิตทั้งหมดในดุนยาเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์คนนั้นหมดไปกับอะไรบ้างในดุนยาวันนี้เราต้องตอบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แต่ท่านนบีบอกว่าอีกหนึ่งในสี่คำถามที่อัลลอฮ์จะถามบ่าวของอัลลอฮ์อันชะบาบิฮิฟีมาอับลาแล้ววัยเยาวชนของเขาวันนั้นเขาหมดไปกับอะไรบ้างทำไมอัลลอฮ์ถามเรื่องอายุแล้วครับพี่น้องที่รักแต่ทำไมต้องโฟกัสจดจ้องเรื่องเยาวชนบอกวัยเยาวชนตั้งแต่อาเคนบาเล็กจนกระทั่งเรา40ปีเนี่ยอิสติลาอิสลามยังมองว่าระยะเวลาวัยตรงนี้แหละครับที่อัลลอฮ์จะสอนจะถามเราในวันกิยามะห์วันนี้เราดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์บอกอุซามะห์บินซัยด์เป็นแม่ทัพตั้งแต่อายุ20ปีเราดูมุฮัมมัดฟาติห์บอกไม่ใช่ซอฮาบะห์แต่สร้างความยิ่งใหญ่ของอิสลามได้จนเราเล่าสู่กันฟังจนวันนี้พี่น้องเคยเรียนซิยารอห์เคยเรียนตารีคเคยเรียนประวัติศาสตร์เชื่อไหมครับอาจารย์ตอนนี้มุสลิมเรียนประวัติศาสตร์อิสลามบางครั้งเหมือนกับเราฟังนิทานเรื่องหนึ่งเลยรู้ไหมนิทานคืออะไรนิทานคือฟังแล้วจบไปวันๆมุสลิมกำลังฟังประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของอิสลามแต่ไปเราฟังแล้วผ่านจบไปวันๆผมจะย้ำเสมอว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่นิทานแต่ไปมันคือสิ่งที่มาบอกเราเพื่อเป็นจุดกระตุ้นให้เยาวชนสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์เราจะไม่ฟังประวัติซอฮาบะห์แล้วตั้งไว้อย่างนั้นเราจะไม่ฟังประวัติของคนมุสลิมดีๆแล้วจบแค่นั้นบอกไม่ใช่นี่คือสิ่งสะท้อนกลับมาในวันนี้เราจะสร้างชะบาบเยาวชนยังไงให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพบอกฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมเยาวชนชะบับที่อัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานอัลลอฮ์ต้องการเยาวชนแบบนี้ชะบับเยาวชนวันนี้เรามีจำนวนมากแต่เราเคยถามตัวเราเองไหมครับว่าเราเคยสร้างความยิ่งใหญ่อะไรให้แก่อิสลามบ้างเราผมจะยังไม่พูดนะว่าสังคมวันนี้เราเจอเราจะวางตัวยังไงแต่จะบอกอันดับแรกมีพี่น้องเขาถามนะครับชาวบ้านเยาวชนทุกคนแล้วก็อาจารย์ด้วยบอกว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยเสรีนิยมหมดแล้วเราก็ถามว่ามันเสรีนิยมเรื่องอะไรของมันวะบอกตอนนี้ LGBT อาจารย์ไม่มีขอบเขตในเรื่องของเพศก็ต้องอิสระหมดเลยอาบอกแล้วเสรีเรื่องอะไรอีกบอกเสรีเรื่องกัญชามาเล่นนี่น่าจะไม่มีเด็กถึงขนาดสูบกัญชานะครับถ้ามีอาจารย์ตบไปเลยอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเยอะตบอย่างเดียวพ่อแม่มันมีปัญหามากๆก็ตบพ่อแม่มันด้วยนะแล้วก็ถ้าพ่อจ่ายค่าปรับ500พอขจัดคนเร็วๆออกจากโรงเรียนไม่ซีเรียสขจัดคนใหญ่ออกไม่ต้องกลัวครับพี่น้องนี่แหละอัลลอฮ์ถึงไม่ให้อุสตะมีปอนเนาะบางคนบอกอาจารย์มีปอนเนาะไม่จะส่งไปเรียนกันตาดอปอนเนาะมันเด็กเจ็บตัวหลายคนเลยแต่พี่เด็กเจ็บตัวไซยบอกจะเอาแบบปอนเนาะสมัยก่อนไม่เรียวสร้างคนข้อศอกสร้างชีวิตจริงๆมาอยู่หลักก็นะเด็กที่โดนบาโบอัดในส่วนใหญ่เจริญหมดจริงๆพี่น้องบรักัดดอไม่ใช่บรักัดอยู่ที่ข้อศอกเด้นะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่าจะเล่าให้ฟังอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เลยจะบอกข้อแตกต่างระหว่างปรัชญาตอนนี้กับปรัชญาสมัยก่อนเรานี่จบมหาลัยไม่ขอมาอัพนะทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์นอกปัจจุบันเป็นหนึ่งเด็กสมัยก่อนพี่น้องสาปากระลับไม่เองอาจารย์เรียนกีตาร์ไม่ทันจบชั้น10บริการยาวได้ดีสิจริง
มันอยู่ที่อะไรพี่น้องไม่ได้อยู่ที่อินมูอย่างเดียวแต่พี่โดนในบรักะทำไมสมัยก่อนบรักะเกิดสมัยนี้เรียนแทบตายไม่เกิดบรักะทำไมเด็กเรียนศาสนาไปนั่งจับคู่กันที่พรุมันเด็กปัญญาอ่อนนะครับทำไมเด็กวันนี้เรียนอิสลามนั่งเหมือนคนติงตองจับคู่บางคนเลยเสี่ยวกินเหล้าหลาจ้อตุนะสตาร์ไม่มีอำนาจนะพี่น้องใครลงมีอำนาจต้องตบกลางห้างเลยไม่คิดอะไรเยอะไปน้องชาวโลกนะนี่คือความติงตองและปัญญาอ่อนมากมานะบอกบับเลียบดุรมานพูดเนี่ยผมรับผิดชอบจนวันเกียร์มาไม่ต้องห่วงไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดทั้งสิ้นจึงบอกวันนี้ว่าสตาร์บอกเขาเสรีกัญชาก็ต้องเสรีใบทมผมบอกมึงเสรีเรื่องอะไรนี่เท่านี้แหละอาจารย์ผมบอกกูเอาประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งเปิดเสรีแค่สองสามเรื่องว่าอาจารย์เครียดไหมชาวบ้านเยาวชนเราเจอสังคมแบบนี้ผมบอกว่าไม่รู้จะเครียดทำไมเพราะเปิดไม่เปิดไอ้คนสูบก็สูบมันยังทำจะเปิดไม่เปิดบอกเซเว่นขายเหล้ามาแล้วกี่ปีเขาขายกันมานานแล้วบอกสิ่งที่ตัวอุตสาห์เองหรือตัวผมเองบอกเครียดบอกไม่ได้เครียดเลยบอก LGBT หลากหลายทางเพศเสรีเปิดตอนนี้มุสลิมเครียดไหมผมถามตรงๆนะคนเพิ่งเป็นตุ๊ดหลังจากเปิด LGBT คนเพิ่งเป็นทองหลังจากเปิด LGBT เลยนานแล้วสายไปยานแรกๆตั้งแต่ยังไม่จบกุลีไปยานที่โรงเรียนศาสนาแห่งหนึ่งคนถามเลสเบี้ยนตั้งแต่มุสลิมไทยชาวบ้านยังไม่รู้จักคำว่า LGBT เลยซ้ำบอกว่าเราไม่ได้เครียดและไม่ได้กลัวเลยแต่กำลังจะบอกชาวบ้านว่าเราอยู่ในสังคมที่ท้าทายไม่ต้องกลัวเพราะของเลวจะมีหนักกว่านี้เจอกัญชาเจอกระท่อมยังเป๋เลยดัจญาลจะไม่มาแล้วท่านเป๋แล้วฮาดิษอยากจะเตือนเยาวชนกับสังคมที่เปิดวันนี้ครับสุฮาบัตได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาบอกกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ฟังว่าลายะตีอะลัยกุมซะมานอิลลัลลซีบะดะฮูชัรรุมมินจะไม่มีเวลาใดมาถึงมวลมนุษยชาติอิลลัลลซีบะดะฮูนอกจากหลังจากเหตุการณ์นั้นความเลวร้ายจะทวีขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งฟิตนะที่นบีบอกเอาไว้ไม่ใช่คำทำนายแต่เป็นคือวะฮูนบีกำลังบอกให้ชาวบ้านและเยาวชนมองเห็นว่าความเลวจะเกิดในอนาคตแล้วสิ่งที่จะปกป้องเยาวชนคืออะไรน้องๆถ้าไซโอถามพวกเราเนี่ยนะเชื่อไหมว่าเราก็ตอบได้ก็ต้องอะไรจะปกป้องพวกเราดีที่สุดคำตอบเดียวคือศาสนาใช่ไหมท่านนบีบอกให้เราเข้าใจแต่รักตุฟิคุมอัมไรนี่ฉันได้ตั้งแล้วทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองประการด้วยกันมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูอะบะดะหากอุมมะฮ์อิสลามยึดสองอย่างนี้เอาไว้ก็ต้องลันตะดิลลูอะบะดะเราเรียนนะฮูใช่ไหมครับอย่าจีกันเลยก็ว่าเอ๊ะดูแลพอนบีบอกว่าลันด้วยเขาเรียกนฟีมุสตักบัลเลยจนวันข้างหน้าจะผ่านเลยเวลาไปเท่าไหร่จะไม่หลงทางเลยตลอดกันแต่เป็นปัญหาว่าตะมัสซักด้วยคำว่ายืนหยัดและจับมันไว้ให้นั่นแสดงว่ากุรอานและซุนนะห์นบีเนี่ยถ้าไม่จับมันไว้เราจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเหมือนผมบอกน้องๆเมื่อกี้ก็ตอนวันนี้ไม่อยากจะให้ตรานะแต่พี่ถ้ามีโอกาสนะมิซาเลมิซาเลสตากี้บอกนี่นายกิจาเลคนเสียมชั้นสี่สตาดีใจเหมือนกันเจอพ่อไอ้ต้อยมาเจอเยอะมากจัง
ผมบอกเมื่อเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะทำสร้างให้สลามเนี่ยกาตอเกือบทั้งชั้นในโคลอสเซียมตอบได้หมดเลยซะเลยไอ้แดงไม่มีเท่าไหร่อะได้2ไอ้หมอนนะมานายูอิตาพอเราดูภาพแบบนั้นเกิดขึ้นคำถามหนึ่งกลับมานะครับน้องๆว่าบอกอุซาไม่แปลกใจทำไมยาฮูดีบนุอิสราเอลนี่เลือกถล่มปาเลสไตน์แต่ไม่เลือกถล่มไทยเลยเลือกถล่มอัฟกานิสถานเลือกถล่มซีเรียเลือกถล่มอิรักแต่มองข้ามสามจังหวัดแปลกหรือไม่เขาบอกทำไมเขาถล่มปาเลสไตน์เขาบอกปาเลสไตน์มีอักษรหอตุนองค์ประกอบนิดเดียวซีเรียไม่มีอักษรทำไมปาเลสไตน์ทำไมซีเรียโดนด้วยอิรักไม่มีอักษรทำไมเยาวชนอิรักโดนด้วยอัฟกานิสถานก็ต้องไม่มีอะไรเลยทำไมยาฮูดีไม่ปล่อยให้เลยคำตอบมุสลิมเมืองไทยเยอะมากทำไมยาฮูดีปล่อยให้เราอยู่อย่างอิสระไม่ใช่ยาฮูดีไม่เสพข้อมูลยาฮูดไม่ใช่คนงูเดี๋ยวดอสวัสดิ์ยศตักบอจันเนอฮัมดุลิลละห์ต้องให้มาบาตุเพิ่งหายไอเสียงยังไม่เต็มร้อยชาลอนะกาลเต็มร้อยดีกว่ากินบอกยาฮูดีเสพครับอุสต์ยาฮูดีเสพมากทำไมถึงเสพรู้ไหมอัชชัดันนาซีอาดาวะตัลลิลลาดีนอามันศัตรูตัวชะกาที่สุดกับมุมินอัลลอฮ์บอกว่ายาฮูดยาฮูดีเสพและปรากฏว่ามุสลิมชาบับในพื้นที่ที่ยาฮูดยังไม่เริ่มในบริบทความรุนแรงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความเข้มแข็งในศาสนาของเรามีน้อยความเข้มแข็งในศาสนาของเยาวชนมีน้อยมากวันนี้ก็ตัวเราไม่เจ็บใจเลยนะเจนถ้าวันนี้เด็กที่ซ้อนท้ายผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียนศาสนาแต่เป็นสิ่งที่เราเจ็บใจเด็กเรียนศาสนาแต่ทำพฤติกรรมแบบนั้นออกมาได้ในสังคมเคยถามตัวเองไหมน้องๆทุกครั้งที่เราคุมมีชั้นแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายอัลลอฮ์ถามเราตลอดเวลาก็ต้องฮัลยัสตะวิลลดีนยะอ์ลามูนوالذين لا يعلمون คนรู้กับไม่รู้จะเท่ากันอย่างนั้นคนเจริญกับคนเรียนหนังสือยังไงก็ไม่เท่าแต่เป็นมุสลิมวันนี้เรียนหนังสือแต่ทำชั่วโดยเปิดเผยของเลวมีทุกคนครับอาจารย์แต่ไม่คิดจะเลวอย่าทำลายอุมมะฮ์อิสลามด้วยความเลวของท่านเราไม่ละเมิดเราไม่ถือศีลมิซาลเลยะฮะซอยตอเราไม่ละหมาดเราอยู่บ้านไม่มีใครรู้ใช่หรือไม่คิดตัวไม่อ่านกุรอานเราขี้เกียจละหมาดซุนนะห์เราไม่ละไม่ถือศีลซุนนะห์ไม่มีใครรู้เลยความชั่วที่เราทำแต่ไม่เมื่อไรที่เราออกทำชั่วโดยเปิดเผยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่พี่น้องว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลมุจาฮิรินคนทำชั่วได้เปิดเผยเตือนน้องๆชาวเยาวชนทุกคนเราจะรอดจากสังคมจาฮิริยะห์ปัจจุบันได้อันดับแรกจุดยืนในความเป็นมุสลิมเราต้องชัดเจนเราต้องตระหนักเสมอนะครับน้องๆแค่ตัวอัลลอฮ์บอกมุมินผู้ศรัทธาว่าอันตุมุลอะลาวนะอินคุนตุมมุมินินบอกว่าเจ้าคือกลุ่มชนที่สูงส่งมากหากเจ้าเป็นผู้ศรัทธาก็ต้องวันนี้สังคมจาฮิลิยะห์
ฮาลาลเรื่องอะไรก็ตามเด็กกี่ป้าไม่ต้องครับสตาร์ทต้องเหงื่อแตกถึงจะได้ฟิลโอเคตับเป็นโลตาดีนะแอร์ตับโอ้กี่ป้าแล้วเลยชาลาชาลามาเซ่บอกสังคมเรานะครับพี่น้องกาเฟรินจะฮาลาลเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องจุดยืนมุสลิมมีความชัดเจนก็ต้องอัลฮาลาลุบัยน์วัลฮารอมุบัยน์ของอาลันชัดและของอารามชัดจุดยืนมุสลิมอย่างเดียวที่จะขอกับเยาวชนทุกคนเลยวันนี้จะทำยังไงจะเป็นยังไงกีโตต้องตั้งชัดเจนว่าเราคือมุสลิมอย่าให้ใครดูถูกอิสลามได้ดูกุตัยมะห์บินมุสลิมในอดีตเขาเรียกว่าเป็นกออิดเป็นแม่ทัพที่จริงใจมากในโลกอิสลามผมจะยกตัวอย่างให้แล้วเปรียบเทียบระหว่างเรากับท่านบอกกูได้ปะโรมันจับตัวข้างเดียวอยากจะรู้ว่ามุสลิมเป็นยังไงตักดีดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى น้องๆกูได้ปะถูกจับตัวกษัตริย์โรมันเอาไปขังในคุกสามวันสามคืนไม่กินอะไรทั้งสิ้นตั้งให้กูตายบ้านในคุกสองอย่างหนึ่งเนื้อหมูสองเล้าใส่ในคุกกับกูตายบ้านไปนอนสามวันสามคืนเย็นอินโนเขาจะดูถูกสุดท้ายโอ้ยทุกอาบีทุกตัวระดับนะครับสุดท้ายสามวันผ่านไปคุกบัดออกไปน้องกูตายแม่ออกมาสภาพผอมมากเกือบตายแต่พี่มาชาอัลลอฮ์กูตายแม่ไม่ตายเลยพี่น้องเล่ากับสุกรอันนั้นกษัตริย์โรมันถามทันทีว่าเฮ้ยกูตายแม่ทำไมเจ้าไม่กินศาสนาพวกท่านเนี่ยถ้าถึงภาวะจำเป็นดารุรอห์สุดวิสัยเนี่ยกินของฮารอมได้ไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเราจะตอบยังไงอ่ะบอกใช่กูไตบะห์บอกฉันเนี่ยรู้ดีในหลักการอิสลามจริงกว่าท่านมาชาอัลลอฮ์นี่คือเกียรติของการเป็นมุสลิมของคนไม่ใช่กระจกกระตอฉันรู้ดีกว่าท่านว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้เรากินของอารามได้กรณีจำเป็นแต่ว่าวันนี้ท่านตั้งสุราแบบนี้แล้วตั้งเนื้อสุกรแบบนี้เพื่อจะให้ฉันกินมันกูได้ไหมว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็ต้องวังไงขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ให้ใครดูถูกและทำเล่นๆกับศาสนาฉันโดยเด็ดขาดฉันจะยอมตายดีกว่าใครจะเหยียบอิสลามวันนี้เราดูตัวเราน้องๆที่ตัวไม่ได้ทำลายแค่ตัวเองแต่เรากำลังทำลายอิสลามทั่วโลกมุสลิมกลุ่มหนึ่งไม่เจาะจงว่าใครจะต้องไปเที่ยวกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะต้องถามโง่ๆแบบควายๆเลยมีไหมในสังคมอัดดอร์ได้อย่าบอกว่าไม่มีเราฟังแล้วมันทุเรศของมันมีจริงๆอาจารย์ผมไม่โลกสวยแล้วก็พูดไม่เพราะอะไรอย่าตามมุสตาปล่อยเป็นคนเดียวพอก็ต้องมีไซโยตอบว่าเด็กวัยรุ่นเวลาทำอะไรแบบนั้นไม่ใช่ทำลายแค่ตัวเองแต่ไปทำลายอิสลามหมดทั้งโลกเขาไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรแต่เขารู้ว่าเราคือมุสลิมจริงหรือไม่ไม่ต้องถามแล้วกระตอวันนี้เปิดเสรีเราจะทำยังไงอิสลามมีจุดยืนอย่างเดียวกระตอมุมินเรามีอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์เรามีหลักฮาลาลเรามีหลักฮารอมยืนของเราให้นิ่งภูมิใจในความเป็นมุสลิมและเราจะไม่ทรยศอัลลอฮ์
นี่คือสิ่งที่เยาวชนต้องทำให้ได้อัลลอฮ์ยืนยันวะอัดัลลอฮุลละซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตอัลลอฮ์สัญญากับคนอีมานแล้วมีอามัลศอลิหเตือนกับน้องๆเยาวชนเราอยู่ในสมรภูมิจิฮาดนะครับพี่น้องนิวสตาร์เตือนด้วยความรักบอกว่าเราอยู่ในจิฮาดใช่หรือไม่ผมบอกว่าใช่แต่พี่จิฮาดมีหลายแบบปาเลสไตน์บอกจิฮาดด้วยกับอาวุธซีเรียจิฮาดด้วยกับอาวุธกิโตจิฮาดวันนี้จิฮาดด้วยการศึกษาจิฮาดด้วยกับนับสูรก็แต่วันนี้เราจะต่อสู้กับสังคมเนี่ยบทเรียนสำคัญมากๆที่เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องอีมานในหัวใจเยาวชนอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะรับตนาอัลกุลูบิฮิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของพวกเขาเย็นจัดมั่นคงหัวใจเยาวชนมีความมั่นคงในศาสนาเมื่อใดไม่ใช่ตอนเขาอยู่เฉยๆไม่ใช่ตอนเขานอนเล่นเฟซไม่ใช่ตอนเขานอนเล่นโทรศัพท์แต่เป็นอิกโกมเมื่อเขาลุกขึ้นยืนยืนหยัดในศาสนาเยาวชนยืนหยัดมากเท่าใดอัลลอฮ์จะให้หัวใจมั่นคงมากเท่านั้นเยาวชนเข้มแข็งในศาสนามากเท่าใดอีมานในหัวใจจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเท่านั้นวันนี้เตือนกับตัวเองด้วยนะครับน้องๆที่รักทุกท่านสังคมตอนนี้เขาว่าสิ่งที่จะเตือนมากๆกับชาวบ้านเราก็ต้องสังคมโซเชียลโซเชียลเนี่ยนะฮะมีคนเคยถามผมนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์คิดไงครับกับมุสลิมเล่นติ๊กต๊อกตานโยตานโยพอก่อนจะตอบเนี่ยนะมีคนถามผมว่าอุสตาประมาณไหนบุกเก้บอกอาจารย์เล่นด้วยใช่ไหมผมบอกว่าแล้วเด็กดูมาจากเราดูจากไหนอ่ะบางคนบอกไปเอาอาจารย์กับผมติ๊กต๊อกผมก็จะบอกว่าลอยโทรศัพท์ผมไม่มีแอปติ๊กต๊อกอ้าวแล้วมันไปอยู่ได้ยังไงบอกเขาเอาไปลงกันสตาร์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์บอกเอาไปลงได้เลยเผยแผ่ศาสนาตะโป้อย่างเดียวเองบอกมึงอย่าไปใส่เพลงแล้วกันปัญญาอ่อนไปนะบอกอย่าไปใส่เพลงนะเสียงสตาร์เก่าพอแล้วไม่ต้องไปใช้กับดนตรีมาบิวอารมณ์นะบอกไม่ต้องไปใส่เพลงบอกฮาลาลหมดเลยเอาไปทำอะไรก็ได้บอกอย่างเดียวอย่าใส่เพลงฮะของสูงไปเทียบกับของต่ำตกต่ำหมดเลยชาลอเลยไม่ต้องไปใส่เพลงบ้าบอกขอแตกอะไรไม่ต้องนั้นกาโตอิสลามมีคอยอิสลามบอกเอาไปทำอะไรได้ทำหมดเลยกาโตยูทูบไปทำอะไรทำหมดเลยถามผมว่าจานคิดยังไงคะกับมุสลิมมาเล่นติ๊กต็อกหรือมุสลิมเล่นติ๊กต็อกกาโตสังคมบอกตรงๆนะน้องว่าติ๊กต็อกเนี่ยผมบอกง่ายๆว่าคุลฟีฮิมาอิสมุนคับีรวะมะนาฟิอุลินนัสมีความเลวในตัวและมีประโยชน์แก่มนุษย์เหมือนสุราเลยบอกมุสลิมจะใช้แอปอะไรก็ตามก็ต้องโซเชียลวันนี้ใช้ให้ฉลาดอย่าให้มันใช้เราบอกเจ็บปวดเลวร้ายมากๆมุสลิมเราบางคนก็ต้องละนิ่งไอ้แม่นี่เด็กๆแล้วครับอาจารย์บอกทำหนักยิ่งกว่านั้นเราเคยถามไหมวัยเยาวชนเป้าหมายเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเรายอมทำเป็นตุ๊ดมึงเรายอมเปลือยเอารัดมึงเรายอมทำทุกอย่างในสังคมมึงสังคมโซเชียลถามกลับอย่างเดียวเราต้องการอะไรจากมึงมุสลิมต้องใช้เทคโนโลยีแต่อย่าให้เทคโนโลยีกลืนมุสลิมโดยเด็ดขาดบางคนบอกเราว่าอาจารย์ชีวิตคนหนึ่งพังเพราะโซเชียลผมก็ถามว่าพังยังไงครับโดนทัวร์ลงคอมเมนต์เยอะจนไม่มีกำลังใจมาเรียน
มานะพูดตรงๆให้น้องได้สติติงตองเลยมันปัญญาอ่อนเกินไปอ่ะเบิกโทรศัพท์เราเครียดเพราะเรานั่งเปิดอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเราจะใช้ได้ในโซเชียลคำถามเมื่อมุสลิมจะใช้ท่านต้องแยกให้ออกกับตัวโลกแห่งความจริงกับโลกสีน้ำเงินไม่เหมือนกันมุสลิมใช้ในโซเชียลสังคมปัจจุบันได้อย่าทุ่มทั้งหมดไอ้โซเชียลอย่าทั้งหมดในโซเชียลท้ายที่สุดอยากจะดึงมุสลิมออกไปเรื่อยบอกถามวันนี้เขาดึงมุสลิมได้ไหมสายบอกวันนี้กัญชาไม่น่ากลัวฉันยังน้อยยังเอามาเป็นยาได้การุภาวะดรุรอบยังแต่ไอ้สภาพการเต้นในโซเชียลการเปิดเอารัดในโซเชียลทำยาไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วสำคัญวันนี้เด็กเรียนศาสนาทำอย่างนั้นเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรอินชาอัลลอฮ์เรามีภารกิจที่จริงใจเรามีภารกิจแห่งชาบับเยาวชนเราต้องเดินหน้านะครับน้องๆทุกท่านสตักเตือนในนะซีฮัตเย็นวันนี้นะด้วยรักและจริงใจเยาฮูดเคยประชุมและพูดครั้งนึงบอกว่านูรีดูมักกะเราต้องการโจมตีมักกะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของยาฮูดแล้วมันก็มีฮะดีษจริงๆพี่น้องว่าอาคิรุซะมานจะมีกลุ่มชนที่บุกมาโจมตีกับยะฮูดีกล่าวว่าถ้าต้องการโจมตีกับบ้าอย่างแท้จริงอะลัยกุมบิลฟิอะตัยนจับ2กลุ่มนี้ของอุมมะฮ์อิสลามไม่ได้ท่านชนะพวกเขาแล้วหนึ่งฟิอะตุชะบาบ2อันนิสาจับเยาวชนวัยรุ่นให้ได้2จับสตรีมุสลิมให้ได้2กลุ่มนี้อยู่ในมือยะฮูดีเมื่อไรจบทันทีอุมมะฮ์อิสลามเขาเล็งเป้าที่สตรี2เยาวชนทำไมเขาไม่เล็งเป้าอุลามะฮ์ทำไมไม่เล็งมัธยสถ์ทำไมไม่เล็งมัสยิดมัสยิดไม่มีค่าตราบใดที่ไม่มีเยาวชนละหมาดมัสยิดไม่มีค่าพี่น้องที่รักตราบใดที่วัยรุ่นมุสลิมไปไม่ถึงมัสยิดยะฮูดีไม่ต้องระเบิดมัสยิดแค่ทำให้มุสลิมไม่เข้ามัสยิดเขาก็สำเร็จเรียบร้อยยะฮูดีไม่ต้องฆ่ามุสลิมะแค่ทำให้มุสลิมะทิ้งฮิญาบได้เขาก็ชนะแล้วครับนี่สตั๊ดใจคำถามเดี๋ยวได้ไหมมีกระดาษได้ใช่ไหมครับท้ายนี้นะสตั๊ดเตือนน้องๆมุสลิมะทุกคนหนึ่งอย่าถามตรงๆกี่ตัวมีเพื่อนมีเพื่อนเคยมีเพื่อนเป็นสกอยไหมบางคนบอกนะสตั๊ดเพื่อนสกอยเอาให้ด่าด้วยเอาแย่สกอยสกอยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากครับอาจารย์หายากมีความเป็นตัวเองซะตาตาเสื้อดำเกงยีนรองเท้ามีดยาละดอนมูลแม่ก็คิดๆนี่สตาร์ถามเราตรงๆนะก่อนใจคำถามนะสมมุติว่าเพื่อนกีตาร์เป็นสก้อยเนี่ยเพื่อนไม่ใช่เราสก้อยเนี่ยต่อยยังไม่หิจับนะใช่ไหมครับการที่ยกคู่บ้องมายกคู่บ้องอดอเอกลักษณ์วันเดียวอันนี้ไม่มีในหนังสือเปกอสไม่สอนอิมามชาบีตาแดกนางานสกอยตาแดกนาไม่ทันรู้จักบอกอิอาโดอัลามัดขอโทษนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยอาจารย์สังเกตดีๆอิกรอบ่อยๆจะรู้ทันทีมีสกอยในเครื่องแบบอัดอนานโนเดียอัลามัดมีหลายๆโรงเรียนจะเหมือนกันจะดูออกง่ายๆตาดอสินอินชาอัลลอฮ์เราถามว่าการุกิตาให้1ล้านบาทบอกสกอยเลิกคงมีจับตลอดชีวิตเอาหรือไม่คิดว่าเขาเอาไหมไม่เอาอันทำได้แล้วตอบถูกแสดงว่ามีเพื่อนเป็นสกอยจริงจริงอันนี้ของจริงครับสตั๊กไปถามบางที่นะบอกเชื่อไหมว่าคนให้1ล้านสกอยเลิกคงหัวคิดว่าเขาเอาไหมคนนั้นเด็กนั้นตอบว่าเอาเขาสตั๊กบอกถ้าตอบเอาแสดงว่าเด็กยังไม่ถึงสกอยตัวจริงไม่เอานะครับสูงถึงแม้เยอะจะไม่หิจับถึงแม้เยอะจะใส่รัดรูปแต่ไม่วันหนึ่งให้เยอะถอดอิจฉาตลอดชีวิต
ไม่มีสักมุสลิมคนเดียวแม้แต่คนเดียวจะเอาต้องซื้อมาก่อนทั้งที่เขาไม่ใส่บอกทำไมอ่ะบอกนี่คืออีมานในจุดที่ยังมีในหัวใจตราบใดยังไม่มุตตัดจะมีความดีพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเสมอยาฮูดีก็รู้เราก็รู้สำคัญวันนี้ว่าวันนี้ไม่มีใครให้ตังเราแต่มุสลิมพร้อมใจกันต่อฮิญาบทันทีฮิญาบไม่ต้องถอดวันนี้ยาฮูดีให้ตังใส่ผ้าแต่ไม่แคสิอาตอารียตใส่ผ้าแต่หุกอิสลามถือว่าเปลี่ยนไปฮิญาบชะรีอะห์หลุดออกไปเรื่อยๆกลายเป็นเหลือผ้าผูกคอตายเคยผ้าผูกคอตายไหมครับอินนาลิลลาห์ชุดนักเรียนกี่ตัวปากกาแบนิงบลาโกพอเวลาเจอข้างนอกตาซะต่อเจอตุต่อเจอครับเยอะไม่ใส่ดิ่งลงแบบนี้แล้วนะเยอะให้กว่านิ่งประตูมัดที่คอซะดูแล้วเหมือนกับมันกำลังจะคิดสั้นกาลูสักโกติกิมาตีกาลูดก็ต้องใช้ผ้ามามัดที่คอสองอันขอโทษนะซะซะผมพูดตรงๆหน้าอกออกมาเบิ่มเลยแล้วก็มันใส่ฮิญาบอะไรบอกนี่มันจะฮิญาบนี่มึงคิดอะไรบอกแกฮิญาบนี่ผ้าคิ้วนี่ใส่ไว้อยู่กับสามีไม่ได้ใส่ออกข้างนอกถ้าคนเปิดใส่ไม่เป็นไรฮอตุเจเขาไม่รู้ปัญหาเด็กสนาวีใส่คืออะไรก็ต้องเลิกได้เลยผ้าแบบนี้ไม่ใช่ฮิญาบไม่ใช่ฮิญาบมุสลิมแล้วที่ใส่บอกนั่นคือเปิดเอาหรอฮิญาบใส่ต้องปกปิดไม่ใช่เปิดเผยเอาหรอยาฮูดไม่ต้องถอดอิจาบมุสลิมพร้อมจะถอดอิจาบด้วยตัวเองนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอินชาอัลลอฮ์ได้เตือนด้วยรักนะครับสตาร์เสียงดังตะเป็นพูดก็ไม่เพราะแต่เตือนด้วยใจบาเตวอลีบอระเพชรจะบอกเสมอว่ามันไม่หวานตะเป็นทนกินได้สุขภาพแข็งแรงสาก้ามานี่มาแกบ้านอ่อนยากเก็บก่อนฉะนั้นเตือนด้วยรักนะน้องๆนะมุสลิมต้องปฏิวัติตัวเองก่อนจะปฏิวัติทั้งโลกมุสลิมต้องเปลี่ยนตัวเองอิสลาฮ์นับสักวะดออไลรอเปลี่ยนตัวท่านแล้วดาวะคนอื่นต่อไปอย่าให้กาฟิรินเห็นจนเขามีคำถามว่ามุสลิมดีจริงหรือข้าจารย์เราต้องเป็นตัวอย่างแก่เขานะครับน้องๆโดยเฉพาะพวกเรานักเรียนนักศึกษาทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะสตาฟฝากพวกเราไว้นะอนาคตแห่งอุมมะฮ์อิสลามพวกท่านทุกๆคนอาเมนอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์เลยเวลา10นาทีตอนนี้มีคำถามไหมครับจะให้คำถามจะถามกับไมค์ลอยก็ได้หรือว่าจะเขียนก็ได้3นาทีทันไหมครับส่งได้เลยถ้าเดี๋ยวจะตอบให้ครับอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไม่บรรยายมันเลยสมองอายสนะสมองชาบาผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการส่งมาซะได้เลยครับน้องมาซะเดี๋ยวอ่านให้ครับผมมีไหมครับเดี๋ยวส่งมาเลยมาชาอัลลอฮ์มีใครจะถามสดไหมครับอิซากะลองเดี๋ยวมีใครจะใช้ไมค์ครับสำหรับเมื่อกี้ที่ใช่ไหมสามารถยกมือแล้วก็มาขอไม่ได้นะเดี๋ยวผมเดินไปไม่งั้นซาจะได้ตอบนี่เลยนะครับมีไหมมีใครทำสดมีใครสดไหมตอบดอกนะซาตอบเลยนี่นะอางั้นได้ฟังนะครับอินชาอัลลอฮ์คำถามแรกดีมากๆแต่ซาดีมากๆอยากจะให้คะแนนจิตวิสัยเลยนะไม่รู้ว่าใครนะครับถ้าอาจารย์สอนเด็กคนนี้ไปให้คะแนนชอบมากๆเลยคำถามนี้น่ารักมากๆน่ารักมากน่ารักน่ารักอ่ะไม่รู้ว่าใครผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้แต่เป็นสตาร์รักไปก่อนคำถามฟังนะนี่ดีมากๆนะบอกจากข่าวมุสลิมะค้าขายไม่ใช่ขายออนไลน์แบบจิงกับเบลแบบตัวนั้นขายบริการทางเพศ
ในที่ลับหรือวงเล็บในที่ลับอยากรู้มีวิธีแก้อย่างไรกับเหตุการณ์เช่นนี้หดหูใจมากขอบคุณมากได้คำถามสุดยอดดีมากมากสุดยอดมากอันนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่น้องคนที่ถามนะอันทำดูเรื่องประมาณสันนิษฐานชัยตอนนั้นโอ้โหชัยตอนทำให้เราลืมวิดีมากระตุกสตาร์คิดได้เลยประมาณเดือนที่แล้วครับผมได้รับคำถามตรงนี้บอกอุสตาทำยังไงดีตอนนี้กลับมาฮิตอีกรอบกับตอนฮิตอะไรฮะมุสลิมขายบริการในทวิตเตอร์ใช่ไหมโอเคเข้าใจตรงกันเด็กถามอุสตาผมเลยบอกว่าเด็กเราไม่มีหลักฐานอยากได้หลักฐานชัดๆเวลาคุยเชื่อไหมว่าชาวบ้านคนนี้ไปสมัครทวิตเตอร์เลยติดต่อซื้อบริการทางเพศให้ผมดูเลยจริงอุสตาแล้วก็สำนวนการพูดโปรไฟล์ตับวอลล์โปรไฟล์มุสลิมเรา 100% ปัญหาเกิดขึ้นอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญมุสลิมขายตัวเลวร้ายกว่าคนขายปกติทั่วไปเพราะอะไรรู้ไหมน้องโปรไฟล์ใส่อิจฉาเรียบร้อยเราเดินสวนกันไม่มีทางรู้ว่าคนนี้ขายตัวตับพิษถามผมแรงรวมตัวอยู่ที่ไหนบอกสตาฟเลยรู้ผมรู้อันนั้นไปแล้วข้อมูลบางข้อมูลเข้ามาที่เราสามจังหวัดบอกไม่เยอะปัญหาคือน้องคนนี้บอกอาจารย์ช่วยด้วยครับบอกตัวเองบอกกรรมการมาจีบอกแบบนี้อับดุลรอมานผมมีอำนาจอะไรเป็นกระบอกเสียงตักเตือนนาซียดาวาละบอกแต่พี่อำนาจเราไม่มีเลยอยากฝากไปยังผู้มีอำนาจมุสลิมทุกคนถ้าได้ยินเสียงผมแล้วต้องคิดด้วยจะแก้ปัญหานี้อย่าคิดว่าไม่ได้อยู่ในพรบรับผิดชอบเพราะอัลลอฮ์สอบสวนอีกคนมีอำนาจต้องทำมากกว่าคนไม่มีอำนาจคนไม่ใช่มุสลิมมีตำรวจไซเบอร์องค์กรมุสลิมเราไม่มีบุคคลศักยภาพทางไซเบอร์เลยเราทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมถ้าคนมีอำนาจมุสลิมขยับปัญหานี้ต้องจบอินชาอัลลอฮ์และปัญหานี้จะเรื่อยไปถ้าไม่ได้แก้วันหนึ่งลูกเราจะเป็นนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกผมเชื่ออย่างหนึ่งเนาะไม่ใช่อุสตาฟลีรู้จักอย่างเดียวเด็กที่นั่งอยู่ในที่นี้เชื่อผมแต่ครับอาจารย์มีที่รู้ดียิ่งกว่าผมมีที่รู้ดียิ่งกว่าอุสตาฟเราต้องพยายามนะครับน้องๆดาวะได้ดาวะสำคัญที่สุดเตือนตัวเองเราจะเปลี่ยนตัวเขาไม่ได้แต่ไม่ต้องปกป้องตัวเองให้ได้ความเลวร้ายจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดวันหนึ่งมุสลิมไทยจะใส่ฮิญาบขายตัวและสิ่งนั้นก็เกิดจริงๆเราต้องเหนื่อยกันอีกเยอะวันนี้วิธีแก้กระตุ้นจิตสำนึกผู้ปกครองทั้งหมดและปัญหาหนึ่งนะครับน้องๆที่มุสลิมเราไปขายตัวแบบนั้นหนึ่งในสาเหตุตามดุนยาจนเกินไปมันต้องการไล่ดุนยาให้ทันเขามีโทรศัพท์เราอยากมีด้วยเขาอยากมีอันนั้นเราอยากตามทันด้วยพ่อแม่ไม่มีตังค์ท้ายที่สุดก็ต้องขายตัวซิบุลิมาตุตามหาลิกะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญรายละเอียดอีกเยอะเลย 1,500 นี่ขอโทษนะครับเรามาอ่านนะอุสตากินละบ้วนทิ้งเนี่ยเยอะกว่าพันห้าแล้วพรหมจรรย์ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาตั้งแต่เด็กสุดท้ายเราปล่อยให้หมดกับเครื่องแบบนี้วันอียาซุบิลลาฮ์พี่น้องรักษาตัวเองให้รอดดุนยาเลวร้ายกว่านี้อีกเยอะดูอาให้ผมลูกหลานสุริยะผมและลูกหลานสุริยะไปต่อสุโมให้เป็นคนดีให้ได้นะครับรู้จักพอเพียงในอีหม่านในริสกีได้เราจะชนะสิ่งเหล่านี้ฟิตนะห์ชะฮวะเอาชนะด้วยการสอบัดอดทนอินชาอัลลอฮ์ขอดูอานะครับน้องๆช่วยกันแก้ไขนะสตาร์คนเดียวแก้ไม่ได้พวกเรามีเพื่อนทำแบบนั้นเตือนมันเยอะๆ
และบอกมันว่าอุสตาบับลิฟายสลามทุกคนชาลอนอินชาลามีเราละหมาดซุบฮ์แล้วหลังจากละหมาดได้นอนในเวลานั้นไหมงัดโต๊ะได้นะจะถามว่านอนหลังซุบฮ์ได้ไหมจริงๆมาขอร้องตัวนอนเบียดดูถ้าจะนอนจริงๆรอดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนมาดวงอาทิตย์ขึ้นกาดโดนเอาไปงานชีวุลแล้วฉะนั้นเลยบอกว่าจะนอนนะครับหลังซุบฮ์ดูอาทิตย์ที่นบีขอให้อัลลอฮ์มาบากลีอุมมะติฟิบุคูริมขอร้องให้ความบารักัตแก่อุมมะฉันในยามเช้าตรู่ในระหว่างหลังซุบฮ์ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาสั้นแต่เป็นบารักะบารักะตรงนี้อุลามะอธิบายว่าเวลาไม่เยอะแต่เวลาทำอะไรได้อิซีเยอะได้เนื้อเยอะแต่ใช้เวลาน้อยถ้าอ่านหนังสือตอนนั้นได้เยอะแต่ใช้เวลานิดเดียวถ้าทำงานตอนนั้นได้เนื้องานเยอะแต่เป็นเวลาน้อยอัตุบารักะมาสอบชาลอตถ้าไม่อุโซนะครับการดมแมวอุโซตุอัตุขินั่นอีกต่างหากการปกติปกติจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังซุบฮ์ไม่ใช่เวลาสไลด์โทรศัพท์บางคนมาให้โทรศัพท์เราดอกป้าไม้ซุบฮ์มาให้โทรศัพท์แต่โมไม่ใช่ชาร์ลคิดตอนนั้นเล่นยังไม่สนใจกันชาลอนะครับพยายามใช้เวลาถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หัวใจไม่สงบกระวนกระวายกับสิ่งอื่นใช่ไหมใช่ตอบจบง่ายดีถามว่าใช่ไหมตาก็บอกว่าใช่นะครับฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วบอกอาจารย์หนูบ้าเป็นติ่งเกาหลีได้ไหมคะกระต่ายเป็นได้แต่พี่เตรียมไปอยู่กับมันด้วยในกิยามะห์นัดด้วยไงเราไม่ได้เลยไปน้องรูปดารากี่รอบได้ต่อแต่งอแล้วขยาสวยต่อท้ายที่สุดกิยามะห์ด้วยไงเอาไม่ไปน้องบอกไม่เอาฉันไม่เอาจะรักใครต้องเลือกชาลอนะชาลอนะครับขอให้เราเจอคนดีมาชาอัลลอฮ์ที่สักอัลลอฮ์สตาร์มีเวลาถึงเท่าไหร่น้องครับแดดอินชาอัลลอฮ์โอ้คำถามนี้เนี่ยจะดูอาให้เขาเป็นเนื้อคู่ของเราได้ไหมเละนะจังอิโก้การรถไฟไปบายานที่ไหนเจอคำถามแบบนี้ตลอดเลยอิโก้นะแกเจ๊หัวข้อปาเลสไตน์ไปตันโยไปเนี่ยเลยบอกง่ายๆกับตัววัยรุ่นไม่ต้องไปขอเนื้อคู่เนื้อเครื่องอะไรด้วยน้องสมมติว่าพี่เอ๋ยมิสเซนแบบแบบอะไรแบดดิ้งมิสเซนก็จะเบดดิ้งจูบุนะอย่าลองขอให้เบดดิ้งเป็นเนื้อคู่เราบอกไม่ต้องขอพี่น้องเบดดิ้งสกี้อะไรมาแก้กระทุ้งเลยอันนี้ด้วยฉะนั้นไม่ต้องขอแล้วขอยังไงอ่ะอย่าลองไม่ต้องขออย่างเดียวขอคนซอลแรกเข้ามาใครก็ได้ขอให้เป็นคนดีเราไม่รู้หรอกว่าใครดีหรือไม่อย่าลองนะอย่าไปจึงบอกเสมอว่าอย่าไว้ใจปิยะอย่าวางใจในกอบแปลนะโอปากาปิยะจูบุปิยะรอเป็นร้านนะผมกูป้าเอาไงหลานหน้าก็พี่อ๋อตุ้ตีนเอาปากมะกรูจูบุสตาผมมะกรูตาปากกินจูบวันตาอยู่ฮัลีมะกรูนะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนโซ่ยอย่าล้อขอให้เราได้คนซอลและซอลิฮาด้วยคนดีๆด้วยส่วนจะมะกรูหรือไม่มะกรูออตุ้มโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่ตัวเราแต่ทั้งหมดอยากได้คนดีใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากได้แบบปัดข้างกาตุ้มมาตบบอลนี่ผมยาวมาตรงนี้จอดสูบแบบได้ก็น่าแบบดูแกลนโนไปตัวตายโยแต่ขนมิตาลามอกิโดได้ไปโคลิเซียมเลยชาวบ้านนะถ้าอยากได้ดีๆต้องอดทนไปน้องลองกองอ่ะไม่มีสุขแค่วันเดียวหรอกน้องลองกองก็จะสุขต้องใช้เวลาคนดีๆจะมาในชีวิตก็ต้องอาศัยเวลาเช่นกันชาวบ้านเนี่ยรอสบายสบายถ้าเราชอบผู้ชายคนหนึ่งมากทำยังไงดีครับไม่ต้องทำยังไงเรียนหนังสือต่อไปจะไปทำอะไรน้องนิกก็แกนุจ้าลูกเด็กอนุบุกเองอีกต่ออุสตาชอบคนคนหนึ่งมากทำไงอุสตาถามกลับเลยเด็กสมมติมาริยามมาริยามนอนิโก้พร้อมไหมพร้อมอุสตาแค่ที่ม.5บางูไม่พร้อมใช่ไหมกระต่ายยังไม่พร้อมอ๋อถ้าพร้อมอุสตาจะช่วยจะติดต่อให้จะบอกไอ้ย่อให้ถ้ายังไม่พร้อมมาริยามไม่ซอไอ้กอมีโอซอเดียวถือสินอดนับสูตรจะได้ลงหน่อยแล้วก็อย่าไปส่องเฟซเขาเยอะชาลอนะยิ่งส่องเฟซใจวาวุ่นซับแล้วสายตาลงดออยามุกัลลิบันกุลูซับบิดกอลบีอะลาดีนี่ใจจะสงบเองนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วสตาร์แนะนำนะอย่าอยู่ในกลุ่มของพวกมีแฟนถ้าลูกคิดต่อเดือดและกลุ่มตัวครับตามองคิดต่อนัดเดือดชาลอนะดูอ่ะมาชาลอนถามนู่นเรื่องนี้หมดเลยระบบแฟนอิสลามห้าม
แบบห้าม 100% เลยครับห้ามเพื่อเตือนไม่เกิดหรืออ๋อลิว่ามอนี่แหละมอนี่ห้ามเพื่อตักเตือนไม่เกิดซินาหรือห้าม 100% ห้าม 100% ห้าม 100% ไม่ใช่ห้ามหล่อๆหรือสวยๆนะครับไม่ใช่แค่กันซินาห้าม 100% เลยเพราะระบบแฟนไม่ใช่มีเลวแค่ซินามีหนักกว่านั้นอีกนี่บรรยายโอเพนอุสตามาลาอาจารย์อยู่การบรรยายเนี่ยก็อ้ามอะไรสตาจะบอกเคล็ดลับให้ลาติมูลาชาลอนะยาวสร้างมีหลายขวดไม่ขายหมดทุกขวดบางขวดขายได้แบบเอาท์ดอร์แต่พี่บางขวดสตาจะขายแบบอินดอร์ไปให้เราดูทำดีแล้วไว้รอเราเจอกันชาลอนนะครับถ้าเป็นกออัพเป็นสตาจะบอกให้อันนี้รอรอก่อนรอก่อนผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันได้หรือไม่คุยกันในแชทอ้าวแล้วเวลาเรียนกับอุสตาคุยไหมกับอุสตาตานิวอาจารย์อาจารย์สอนคณิตเนี่ยอาจารย์ยากแต่คิดต้องอินโดสองคูณสามพายอากำลังสอนอาจารย์คิดยังไงครับหาพูดไม่ได้มาตีกันต่อสี่ยากกันต่ออันนั้นนายเกตโตบอลองเบสโซนาติรู้นอตงูนินจับเบลิโมเลยว่าอยากเห็นหนูพูดได้แต่พี่ต้องพูดแบบไหนไม่เป็นฟิตนะการรู้ถามที่ถามอุสตาพูดแบบจีบต้องไม่ได้แน่นอนการเราพูดจำเป็นตะโบมีธุระปัสสาวะเยอะแต่พี่ต้องดูนะธุระจริงๆบุกแกถึงบ้านเลี้ยงแม่เอาตัวเลอะเถอะเอาตัวไม่ใช่เอาตัวตอนเล่นไปตัวนะครับมีเพื่อนเป็นมาแล้วทอมแอนเจอรี่มีเพื่อนเป็นทอมทอดอิจฉาไม่ปิดเอารถควรใช้คำพูดเตือนเขายังไงแล้วแต่เพื่อนท่านไม่ใช่เพื่อนผมก็เพื่อนเราจะรู้ดีว่าคุยยังไงกับมันใช่ไหมอย่าแล้วเด้อแกเจ็บแบบสายต่อสู้นะแกเจ็บแบบสายอยู่ๆสายกี่ต่อยาดิทองกี่ต่อไปปะขอโทษนะครับคุณฮามิดาไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยหนูดิฉันว่าคุณเนี่ยไม่สมควรนะคะอย่างนั้นต้องแกล้งเดี๋ยวบรรยายสกัลเล่ได้เป็นไรแกเจ็บยาสมพูดปกติแต่ที่สำคัญที่สุดในการเพื่อนความจริงใจเด้ความจริงใจความจริงใจอาจจะไม่ได้ออกมาด้วยคำพูดที่เพราะแต่พี่ AAS กับ AAS ต่อให้ iPhone กับ3310ก็โทรกันชัดเข้าใจไหมหัวใจสำคัญที่สุดนะและเพื่อนมันจะรับได้ว่าเราจริงใจหรือไม่จริงใจแต่เตือนอย่างหนึ่งไม่ใช่เตือนมันแล้วมันจะเปลี่ยนได้เลยนะครับใช้เวลาดูอาให้ยอปัตุสอบาวัตวาสอบิสอบวัตวาสอบิลฮักวัตวาสอบิสอบสัจธรรมปัตุสอบาชาลอนะขอเราช่วยเหลือนะครับจะทำยังไงอิมานให้เราเข้มแข็งไม่ปล่อยใจกับไร้สาระแนะนำให้มีจำอ้อเป็นฮาลอก็ครับใจจะเข้มแข็งอย่าอยู่คนเดียวนะเด็กอยู่คนเดียวใจอ่อนแอนะครับต้องอยู่เป็นจำอ้ออินชาอัลลอฮ์นะการวางตัวระหว่างชายหญิงปัจจุบันมูซาบอกเมื่อกี้นะชายหญิงหลักมุอามาละอิสลามไม่ได้ห้ามแต่พิการอย่างเดียวอย่าให้มีฟิตนะอย่าให้มีฟิตนะแค่นั้นเองสลามได้ไหมก็ตอบได้ตอบได้ไม่มีฟิตนะแล้วไม่ใช่สลามอะลัยกุมไปตีนโนบตูยูกูเด็กห้องคิงเจอกับผู้ชายกินของผู้ชายต้องกินของเด็กสายวิทย์ลาลุยต่อสลามอะลัยกุมพอตูบตูหมายว่าผมก็หน้าแดงซะมาเลยกุมสลามรู้ละกี้แล้วถามว่าซะผู้ชายให้สลามให้สลามหนูต้องตอบไหมคะเนาะไม่ตอบก็กลัวบาปบุรุษยูกูห้องคิงอยู่นะมาลูแล้วบอกท่านยังไงบอกกินนิดเด้ดูว่ามันให้แบบไหนเราให้แบบไหนเด้หนูพายอย่านั่งอย่าบอกสลามอะไรก้มพอตัวยังไงแจ๊ดูพอตัวยังจะจีบเด้แล้วแบบไหนแบบนั้นไม่ต้องตอบปล่อยผ่านเลยนึกว่าเป็นเสียงลมผ่านให้มันผ่านไปตอบได้ถ้าไม่มีฟิตนะแต่พี่การุตอบและใจจะคิดเป็นอื่นไม่ต้องตอบเงียบๆไปเลยผ่านไปเลยครับเลยบอกว่าชายหญิงในปัจจุบันหรือเมื่อไหร่ก็ตามมุอามาลาตได้การุไม่มีฟิตนะนะครับไม่มีฟิตนะตาดอกโป้นะต่อส่งดอกกับโปกาลีทำมูดิสกอลวัดเอาอย่าหลอกโป้ครับต่อส่งคนบ้านเดียวกันดอกกับโปกาลีหมานุ่มอ่ะสิยะต้องคุยได้ปกติถ้าไม่มีฟิตนะนะอันนั้นหลักอยู่แค่นั้นเองเขาเป็นเพื่อนสนิทผมแต่เพื่อนคนนี้เขามีแฟนอุสตามีวิธีทำให้เขาเลิกกับแฟนได้ไหมมาชาอัลลอฮ์เพราะผมรักเขากลัวตักเตือนแบบนี้แล้วก็จะแบบเข้าหน้ากันไม่ติดสตาร์ทจะแนะนำให้วิธีเลิกกับแฟนง่ายมากง่ายจริงๆสุโมเด็กฟังนะง่ายนิดเดียวคืนนี้เลิกได้เลย
ชาบ้านเลยง่ายเลิกกับแฟนง่ายที่สุดเลยจ้ะง่ายมากๆก็ไม่ต้องรับสายมันนะการีโอโทรมารับกันสุดท้ายบอกแม่กะนิ่งแน่ต่อไปนี้เราไม่ต้องคุยกันอีกแล้วบล็อกมันให้หมดทุกช่องทางจบแล้วเลือกกาแฟไม่ใช่แบกปุ๋ย300กิโลนะไม่ได้ยากที่แต่พิซซ่าด้วยนับสู้กันต่อไม่ถึงอารมณ์เราไปไม่ได้ท้ายที่สุดมุสลิมอันนี้สตาร์เตือนรุ่นพี่เราเนี่ยนะเด็กมหาวิทยาลัยสตาร์บายานอย่าถามสตาร์หนูรู้ว่ามีแฟนบาปหนูก็ไปบอกเลิกเขาแล้วก็เป็นยังไงครับเขาบอกว่าแตงโมไอติโนถ้าเลิกเขาจะทำตัวไม่ดีอันโดเขาจะฆ่าตัวตายบางทีขู่กันเลยนะผู้หญิงก็ปัญญาอ่อนพี่น้องคิดเยอะเขาจะฆ่าตัวตายทำไงดีคะเขาจะบอกผมก็บอกสตาร์ก็บอกว่าถ้าวันไหนรู้ว่ามันตายก็เอาเงินใส่ซองนะว่าเอาหมดเดียวสักร้อยหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆที่ไม่ให้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นผัวเราเพราะอะไรรู้ไหมผิดหวังนิดเดียวจะฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ก็ไงเออจบอ่ะมันไม่พอใจอะไรขึ้นมามันฆ่ายกครัวในอนาคตเลยบอกว่าง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะสตาร์เขาบอกเขาจะกลับไปรอเบย์อีกบอกเรื่องของมันไม่เราไม่ใช่แม่มันอย่าละเรื่องชีวิตมันจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราท้ายที่สุดตอนเซฟได้เดี๋ยวเขากลับไปรอเบย์หนูเป็นห่วงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอครับพี่น้องปัญญาอ่อนติงตองมากเลยบอกว่าถ้าชีวิตจะหมดเวลากับไร้สาระแบบนี้นะน้องๆไม่อยากจะบอกขอดูอาให้ตายๆแบบเสียดายออกซิเจนนะแต่พี่จะบอกว่าเสียดายสติปัญญาแต่ไม่งานยีสปากลาสกุลแต่คิดอะไรไม่ได้แค่นี้พี่น้องเลิกกับแฟนง่ายกว่าท้องสรับอีกอย่าเลิกกันหัวหุมาหุมด้วยลาวมั่วนะสรับเลยกว่าจะจำได้เลิกกับแฟนง่ายกว่าคืนนี้เลิกซะทุกคนชาลอตเหมือนกันเนี่ยวิธีเลิกฟังเพลงดนตรีไม่ได้ยากที่แค่ไม่เปิดก็ไม่ได้ยินจริงไหมเลิกเป็นติ่งเกาหลีแค่ไม่ติดตามก็ไม่ฟอลโล่ก็จบแล้วอยู่ที่ตัวท่านชาลอตนะคำถามสุดท้ายนะครับโอ้น่ารักอีกแล้วผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่น้องแค่คุยในแชทอย่างเดียวจริงๆได้ไหมครับไม่ได้ครับแสดงว่าเราเลอะเทอะคุยแบบไม่มีประโยชน์แค่เลือกกินตัวยาดีกูปกครองเองเราเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแหละครับต้องคุยกับเขาตลอดไม่ใช่ดิแล้วเราเป็นอะไรอ่ะพ่อมันก็ไม่ใช่พี่มันก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วคุยกับมันทำไมคุยอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยไม่คิดจะเสียเวลาคุยทำไมยังคิดนะทุกแต่พี่ไม่แสดงออกทำไมยังไม่ถึงเวลาตั้งงานนี่มันคิดนะจำสักอย่างคำเดียวจะถามน้องๆทุกคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงเราคนนี้มีคนคนหนึ่งถือฝักบัวรดน้ำต้นไม้เอาตู้ไปรดอยู่ตรงนั้นไม่มีเม็ดพืชไม่มีลูกไม้ไม่มีผลไม้อะไรเลยดิโกตบาตุถามมันว่ามึงรถทำไมไม่รู้กี่โลตุกี่โลตุไงตุคนบ้าทำอะไรไม่หวังผลถ้าจะรดน้ำอย่างน้อยต้องหวังให้ต้นไม้โตใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้คนบ้าอะไรคุยกับผู้หญิงตั้งหลายเดือนคุยอะไรไม่มีอะไรถ้าคุยไปอย่างนั้นบ้าเย็นเนาะครับโปแต่พี่ไม่ยังไม่ถึงเวลาพูดเชี่ยวสักอย่างผู้หญิงและโดยเฉพาะมุสลิมเรานะนี่สุดท้ายสักเดือนด้วยรักในฐานะพี่รุ่นพี่แล้วกันแต่สกิลอาจารย์และทุกคนบอกเป็นพี่แล้วกันนะบอกว่าเชี่ยวสักอย่างเดียวคำว่ารักไม่มีตราบใดถ้าไม่อากัดนิกะฮอตุประสูรักว่าบ่าวงาโยคนจะบอกรักอย่างแท้จริงคือคนที่กอบินตุนิกะลินับซีบิซาลิข้าพเจ้ารับนิกะนางคนไหนพูดแบบนั้นคำว่ารักเขาคือความจริงถ้ายังไม่อากาศในการทั้งหมดเราเรียกว่าคำมักง่ายเข้าใจนะครับขอให้เจอกับรักแท้ที่อาลานทุกคนอินชาอัลลอฮ์อามีนเดี๋ยวการต้องอัพต้องอัพดูทำเดี๋ยวแล้วสักผิดพลาดประการใดต้องมาอัพมาก่อนนะมาอัพด้วยนะแสดงบทดุแป๊บหนึ่งตอนเริ่มต้นมิสเตอร์ไม่ดุดีตัวจริงน่ารักอินชาอัลลอฮ์นะก็ที่มาอัพเสร็จมาก่อนนะและมีโอกาสมารับใช้ใหม่แน่นอนมาเลยอินชาอัลลอฮ์มาเล่นนี่มาอาจารย์เป็นงานที่แม่งวุ่นวายมากๆเลยมาพูดแบบวัยรุ่นมันเลื่อนอุสตาสามครั้งกรรมการชุดนี้สามครั้งวันนั้นติดเอาชนเลื่อนวันนั้นติดชนเลื่อนอีกบอกแต่อัลลอฮ์ให้สุดท้ายก็ได้เจอกับมันจนได้อัลฮัมดุลิลลาห์วัยรุ่นสุดยอดแล้วก็มันไอ้น้องบอกว่าสตาร์มาอานะครั้งแรกไม่เป็นไรน้องครั้งแรกคือประสบการณ์ครั้งที่สองคือบทเรียนครั้งที่สามถ้าผิดเป็นควายแล้วนะครับ
ชาอัลลอฮ์นะต้องสู้นะสภาชุดใหม่ขออัลลอฮ์ให้บารอกัตเอ็มที่สตาร์เป็นพี่ชายเราคนหนึ่งไม่ต้องดูเป็นอาจารย์ไม่ต้องดูเป็นสตาร์ไม่ต้องเรียกบาบอทูออสตาร์ไม่ชอบชาอัลลอฮ์นะกักโกถือเป็นแบบพวกท่านนะมีอะไรสตาร์ยินดีรับใช้ตลอดอินชาอัลลอฮ์ยาซักมุลลอฮ์ไอรอนผิดพลาดอะไรมาอัพด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในสนามดาวะอัตุสวรรค์ฟิตดาวทุกคนนะครับอามีนอิมากาเซ่อุบิลลาฮ์ตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ